สวัสดีครับผมชื่อนั้นนะครับเป็นเจ้าของร้านข้าวแกงเก็ดกุ้ยร้านเปิดมาประมาณ70ปีแล้วครับตั้งแต่รุ่นอากงครับคงคือรุ่นแรกแล้วมารุ่นที่2คือรุ่นเจ๊เฉียนะฮะแล้วก็มาเป็นรุ่นผมรุ่นที่3สมัยก่อนนะกงมาจากเมืองจีนนะครับก็มาอยู่กับญาติญาติเขาทำแกงกะหรี่หมูขายก็ช่วยเขาเขาก็บอกว่าเออให้มาเรียนแล้วมาขายก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้เมนูในร้านก็คือหลักๆถ้าเป็นซิกเนเจอร์คือมีกะหรี่หมูกับกะหรี่เนื้อ2อย่างนะครับแล้วก็มาเป็นรุ่นคุณแม่ผมก็ได้เพิ่มแกงเขียวหวานไก่เขียวหวานลูกชิ้นแล้วก็พวกผัดกับข้าวต่างๆรุ่นของคุณแม่ผมทำมาก็ประมาณ40ปีแล้วที่ค่อยๆเพิ่มกับข้าวขึ้นมาจนมีเหมือนทุกวันแกงกะหรี่พิเศษยังไงคือรสชาติไม่ฉุนกลิ่นเครื่องเทศไม่ฉุนรสชาติไม่ได้จัดจ้านมันเป็นแนวออกจริงๆนะฮะแกงเขียวหวานคือทำรสชาติจริงๆเหมือนกันก็คือเข้มข้นแต่ว่าไม่เผ็ดมากคือดีเราใช้แต่ของที่มีคุณภาพนะอันไหนไม่ดีเราก็คือตีคืนเราไม่เอามาใช้คือผมมองว่าเป็นวิถีชาวบ้านดั้งเดิมมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วควรจะอนุรักษ์ไว้อะไรก็คือมันใช้เวลาในการเดินทางมาก็ค่อนข้างนานแล้วคืออันไหนที่พยายามรักษาไว้ได้ก็รักษาไว้ก็อาทิตย์ละประมาณสัก 4-5 วันอาทิตย์ละ2ครั้งค่ะยังชิ้นแล้วไข่พะโล้แกงกะหรี่ครับถ้าจะทานประจำน่าจะเป็นแกงลูกชิ้นนะคะก็รู้สึกกินแล้วมันลื่นพอดีคือมันใหม่แล้วก็ร้อนตลอดเวลาก็เลยอร่อยเวลากินมันก็จะอร่อยก็รสจัดอร่อยมันก็แปลกดีเพราะว่าร้านอื่นก็จะมีโต๊ะนั่งแต่อันนี้ก็คือกินเอง ลองมาทานดูเพราะว่ารสชาติอาหารอร่อยแล้วก็มีหลายเมนูค่ะก็ไม่ลองไม่รู้ร้านผมเปิดบ่าย3โมงจนถึงประมาณ2ทุ่มกว่าแต่เวลาหมดไม่แน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าหลังเที่ยงแล้วผัดกับข้าวจะเสร็จแล้วก็ซื้อในบ้านก่อนได้แต่แกงกะหรี่หมูจะเสร็จบ่ายโมงครึ่งแกงเขียวหวานไก่กับลูกชิ้นจะเสร็จ2โมงครึ่งกะหรี่เนื้อก็3โมงที่ตั้งร้านจะอยู่ซอยก่อนถึงวัดเงยยี่ส่วนบ้านก็จะอยู่กลางซอยนะฮะเดินย้อนเข้าไปอยู่กลางซอยมีซอยซ้ายมือ